บอกกันตรงๆงวดนี้มาแล้วสิริพรอัมไพพงษ์แจกเลขเด็ดขณะไปทำบุญวัดดังอุดรหลังจากที่หวยงวดวันที่16สิงหาคมออกด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่16สิงหาคม2562ออกหมายเลข89ซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถของสิริพรอัมไพพงษ์แบบตรงๆทำให้แฟนๆต่างติดตามเกาะติดเลขดังของสิริพรล่าสุดพี่นางสิริพรเดินทางไปยังวัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีและเปิดให้แฟนๆได้บูชาวัตถุมงคลระหว่างนั้นมีคนขอตัวเลขโดยพี่นางได้พูดบอกบุญไปเรื่อยๆช่วงหนึ่งว่าพี่นางนั่งรถคันไหนก็ออกไม่พลาดเลขสักครั้งนี่คือทะเบียนรถน้องสะใภ้คือ1179แต่ยังไม่เคยได้นั่งส่วนรถป้ายแดงของพี่นางยังไม่ทันออกคือ1644และอายุพี่นางก็55ก็ออกไปแล้วปีหน้า56แล้วนะทุกอย่างอยู่ที่บุญบารมีขอให้โชคดีทุกคนพูดแบบนี้ทำเอาแฟนๆฮือฮาพากันจดจำเลขลุ้นงวดที่1กันยายนนี้สำหรับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสด TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ